ทุกคนครับหากย้อนกลับไปเมื่อ31ปีที่แล้วนะฮะในวันที่13มิถุนายนนั้นนะฮะก็คือวันการจากไปของราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองครับผมที่เคยถ่ายทอดบทเพลงลูกทุ่งอมตะไว้ให้แฟนเพลงได้สืบสานกันจนถึงทุกวันนี้นะฮะและก็แน่นอนครับว่าในทุกปีนั้นก็จะมีงานรำลึกถึงแม่พึ่งผู้กลายเป็นตำนานณวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีฮะและแน่นอนว่าปีนี้ก็เช่นกันครับผมและก็ที่พิเศษสำหรับปีนี้เลยก็คงเป็นเรื่องของตัวเลขครับผมที่ทับซ้อนกันก็คือเลข1และก็เลข3นั่นเองครับผมโดยเลขเหล่านี้นะฮะหากสังเกตดีๆนะครับผมก็ตรงกับวันเสียชีวิตของแม่พึ่งในวันที่13นั่นเองตรงกับอายุ31ปีของแม่พึ่งด้วยแถมในปีนี้เองนะฮะยังเป็นวันครบรอบ31ปีด้วยกับการจากไปของแม่พึ่งแถมครับหุ่นของแม่พึ่งนั้นยังถูกปั้นขึ้นมาทั้งหมด13ชิ้นด้วยกันฮะซึ่งมีลักษณะแบบไหนบ้างวันนี้คมชลึกของเรานั้นขอพาไปประมวลภาพให้ได้ชมกันครับโดยหุ่นแม่พึ่งหุ่นที่13นั้นนะครับเป็นหุ่นที่น้องสาวอย่างพี่โอ่งสลักจิตนั้นเป็นผู้สร้างและก็พี่โอ่งนะครับเคยบอกไว้ครับว่าขอให้หุ่นนี้เป็นหุ่นตัวสุดท้ายนะฮะที่ทำขึ้นเพื่อให้ตรงกับเลขข้อมูลข้างต้นนั่นเองครับอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะแม้ว่าวันนี้นั้นแม่พึ่งพุ่มพวงจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ผลงานและก็เรื่องราวของท่านที่ฝากไว้ก็กลายเป็นตำนานให้คนลูกทุ่งรวมถึงคนที่รักนั้นได้รำลึกสืบกันไปครับ